วัสดีนะคะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะก็ครูชื่อครูพัทธิรารักษาประโคนเป็นครูผู้สอนในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการนะคะในคาบที่ผ่านมานั้นนะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการอย่างเช่นสัญญาเช่าทรัพย์สัญญาเช่าซื้อเป็นบ้างแล้วนะคะนักเรียนมีความเข้าใจแล้วก็ได้ทบทวนเนื้อหาบ้างไหมคะนะคะครูคิดว่านักเรียนหลายๆคนนะคะได้ทบทวนเนื้อหาในคาบที่ผ่านมาแล้วนะคะส่วนวันนี้นะคะเราก็จะเรียนต่อเนื่องจากคาบที่ผ่านมานะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการยืมนะคะสัญญายืมคืออะไรสัญญายืมเป็นสัญญาต่างตอบต่างไม่ตอบแทนนะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์ของสัญญาเป็นทรัพย์สินและจะสมบูรณ์เมื่อมีการส่งมอบทรัพย์สินนะคะสัญญายืมนั้นจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือยืมใช้คงรูปและยืมใช้สิ้นเปลืองนะคะการแบ่งแยกจะพิจารณาจากอะไรการแบ่งแยกนั้นจะพิจารณาจากประเภทของทรัพย์และเจตนาของคู่สัญญานะคะหลักเกณฑ์สำหรับของสัญญายืมนะคะให้คงรูปนั้นนะคะเราก็มาดูกันนี่นะคะคงรูปนั้นอยู่ที่การอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินได้แต่มิได้มีการโอมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นผู้ยืมอยู่ฐานะผู้ครอบครองแทนเจ้าของนะคะการสงวนดูแลจึงเพียงใช้ความระมัดระวังเยี่ยงวินยูชนเท่านั้นนะคะนอกจากนั้นความเสี่ยงภัยในตัวทรัพย์ยังตกอยู่ที่ผู้ให้ยืมเสมอและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้เราก็จะเห็นว่าแบบเป็นสัญญายืมนะคะการกู้ยืมเงินนะคะการกู้ยืมเงินนั้นก็จะเป็นชนิดหนึ่งของการยืมใช้สิ้นเปลืองดังนั้นสาระสำคัญของสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองจึงต้องนำมาใช้แก่กรณียืมเงินด้วยเช่นกันนะคะก็จะสรุปให้นักเรียนฟังนะคะยืมนะคะเป็นเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่งซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติไว้ตั้งแต่มาตรา640ถึงมาตรา656นะคะสัญญายืมแบ่งออกเป็น2ประเภทคือยืมใช้คงรูปกับยืมใช้สิ้นเปลืองลักษณะสัญญาเปลืองใช้คงรูปนั้นบัญญัติไว้ในมาตรา640ซึ่งบัญญัติไว้ว่าอันว่ายืมใช้คงรูปนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ให้ยืมและอีกบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ยืมใช้สอยทรัพย์สินสิ่งใดสิ่งหนึ่งและผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินนั้นเมื่อได้ใช้สอยเสร็จแล้วนะคะส่วนสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองได้บัญญัติไว้ในมาตรา650ดังนี้อันว่ายืมใช้สิ้นเปลืองนั้นคือสัญญาซึ่งผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินชนิดใช้ไปสิ้นไปนั้นเป็นปริมาณมีกำหนดให้ไปแก่ผู้ยืมและผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภทชนิดและปริมาณเช่นเดียวกันในแทนทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้นสัญญานี้ย่อมบริบูรณ์ต่อเมื่อสมมอบทรัพย์สินที่ยืมนะคะอันนี้ก็จะเป็นสัญญายืมนะคะสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งนะคะแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรเลยนะคะต่อมานะคะสัญญาค้ำประกันเรามาดูในเรื่องของสัญญาค้ำประกันนะคะสัญญาค้ำประกันคืออะไรสัญญาค้ำประกันเป็นสัญญาระหว่างบุคคลภายนอกกับเจ้าหนี้โดยมีข้อตกลงว่าผู้ค้ำประกันจะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้และค้ำประกันจะมีได้แต่เฉพาะหนี้อันสมบูรณ์ผู้ค้ำประกันซึ่งได้ชำระหนี้แล้วจะย่อมมีสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยนะคะไล่เบี้ยจากใครนักเรียนทราบไหมไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้ได้นะคะสัญญาประกันย่อมจะระงับเมื่อนะคะมีหนี้ประธานระงับนะคะนักเรียนเข้าใจคำว่าหนี้ประธานไหมเข้าใจไหมคะเคยให้ทำแล้วนะเคยให้ทำการบ้านแล้วนะคะเมื่อผู้ค้ำประกันบอกเลิกการค้ำประกันหรือเมื่อเจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้หรือเมื่อเจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระหนี้หรือเมื่อเจ้าหนี้ทำให้ผู้ค้ำประกันนั้นนะคะรับช่วงสิทธิ์ไม่ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือเมื่อเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้แก่ผู้ค้ำประกันคนอื่นนะคะ
ผู้ค้ำประกันนะคะนักเรียนว่ามีสิทธิ์ได้เบี้ยไหมนะคะผู้ค้ำประกันนั้นนะคะจะไม่มีสิทธิ์ได้เบี้ยแก่ลูกหนี้นะคะหากว่าตนได้ชำระหนี้แก่ใครแก่เจ้าหนี้นะคะไปโดยไม่ได้บอกลูกหนี้ให้ทราบอันเป็นเหตุให้ลูกหนี้นั้นจะต้องชำระหนี้ซ้ำอีกครั้งนะคะสัญญาค้ำประกันนั้นนะคะถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นนะคะเราต่อจะต้องมีการลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญจะฟ้องร้องในบังคับคดีได้หรือไม่นักเรียนรู้ไหมจะฟ้องร้องในการบังคับคดีไม่ได้นะคะก็สรุปนะคะสรุปในเรื่องของค้ำประกันนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา680ได้บัญญัติว่าอันว่าค้ำประกันนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ค้ำประกันผูกพันตนต่อเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นะคะต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของสัญญาจำนองนะคะสัญญาจำนองนั้นเป็นการให้ประกันแก่เจ้าหนี้ด้วยทรัพย์สินนะคะเป็นการประกันหนี้ด้วยทรัพย์สินซึ่งมันจะต่างไปกับสัญญาค้ำประกันที่ประกันด้วยคนนะคะเราก็มาดูกันนะสัญญาจำนองนะคะจำนองเป็นการให้ประกันแก่เจ้าหนี้ด้วยทรัพย์สินโดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจำนองและสัญญาจำนองนั้นจะต้องทำเป็นอะไรคะจะต้องทำเป็นหนังสือแล้วต้องจดทะเบียนต่อใครต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะจำนองย่อมครอบคลุมไปถึงทรัพย์สินทั้งปวงอันติดพันอยู่กับทรัพย์สินซึ่งจำนองเมื่อมีการบังคับจำนองจะต้องมีการบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังใครไปยังลูกหนี้นะคะเพื่ออะไรคะเพื่อให้ชำระหนี้เสียก่อนภายในระยะเวลาอันสมควรหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นะคะเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระจึงจะบังคับจำนองได้และการบังคับจำนองนี้นะคะหากเอาบังคับจำนองจากทรัพย์สินไม่พอนะคะกับจำนวนหนี้ลูกหนี้ก็ไม่ต้องรับผิดในหนี้สินที่ขาดนะคะผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่จำนองย่อมผูกพันกับสัญญาจำนองนั้นสรุปนะคะสรุปเรื่องของสัญญาจำนองนะคะการจำนองเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประกันหนี้อย่างหนึ่งแต่เป็นการประกันด้วยทรัพย์ซึ่งแตกต่างจากค้ำประกันที่เป็นการประกันด้วยบุคคลนะคะความสำคัญของการจำนองอยู่ที่ทรัพย์ที่เอามาเป็นประกันโดยหลักการแล้วหมายความว่าบุคคลหรือผู้จำนองไม่ได้ผูกพันตนเมื่อชำระหนี้หากแต่ว่าเป็นผู้นำตัวทรัพย์เข้ามาผูกพันในการชำระหนี้ดังนั้นข้อแตกต่างระหว่างสัญญาค้ำประกันและสัญญาจำนองนั้นนักเรียนว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างไรมีข้อแตกต่างกันก็คือค้ำประกันเป็นเรื่องของบุคคลบังคับเอากับบุคคลส่วนจำนองนั้นเป็นเรื่องบังคับเอากับทรัพย์สินซึ่งมีวิธีการที่ยุ่งยากซับซ้อนยิ่งกว่าการบังคับเอากับบุคคลนะคะต่อมาเรามาดูในเรื่องของ สัญญาจำนำนะคะสัญญาจำนำนะสัญญาจำนำคืออะไรรู้ไหมสัญญาจำนำนะคะเป็นการประกันด้วยทรัพย์ที่จำนำคือเป็นสังหาริมทรัพย์เท่านั้นนะคะและต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินที่จำนำนะคะผู้รับจำนำมีสิทธิ์จะยึดของที่จำนำไว้ได้ทั้งหมดนะคะจนกว่าจะได้รับชำระหนี้นะและมีหน้าที่รักษาทรัพย์สินที่จำนำทั้งจะนำทรัพย์สินนั้นออกไปใช้เองหรือบุคคลภายนอกใช้สอยหรือเก็บรักษาสินทรัพย์ที่จำนำส่วนผู้จำนำมีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายอันควรแก่การบำรุงรักษาทรัพย์สินจำนำแก่ผู้รับจำนำนะคะเมื่อจะบังคับจำนำผู้รับจำนำจะต้องมีการบอกกล่าวโดยเป็นหนังสือนะคะไปยังลูกหนี้ก่อนให้ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดถ้าลูกหนี้นะคะไม่ปฏิบัติตามผู้รับจำนำนะคะชอบที่จะเอาทรัพย์สินนั้นนะคะจำนำหรือว่าออกขายทอดตลาดได้ไหมคะได้นะคะการจำนำย่อมครอบไปถึงดอกผลนิติในของทรัพย์สินที่จำนำนั้นด้วยนะคะกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าสัญญาจำนำต้องทำตามแบบอย่างหนึ่งอย่างใดฉะนั้นถือว่าสัญญาจำนำเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบอย่างนะคะแต่คู่สัญญามีเจตนาเสนอ
ตรงกันนะคะก็ย่อมมีผลที่ว่าเกิดเป็นสัญญาจำนำได้แล้วนะคะเพียงแต่ว่าถ้ามีได้ส่งมอบทรัพย์สินที่จำนำต่อกันแล้วนะคะก็ยังไม่มีผลบริบูรณ์เท่านั้นเองนะคะจะก็สรุปให้ฟังนะคะสรุปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะในมาตรา747นั้นนะคะได้บัญญัติว่าอันว่าจำนำนั้นนะคะก็คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้จำนำส่งมอบสังหาริมทรัพย์สิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนำเพื่อเป็นการประกันในการชำระหนี้นะคะมาเพิ่มอีกนิดนึงนะคะในเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะนักเรียนเข้าใจคำว่าภาษีไหมนะคะภาษีเงินได้นิติบุคคลถ้าเกิดครูถามนักเรียนคำว่าแวดกับแท็กนักเรียนว่ามันเหมือนกันไหมเพราะว่าคำแปลมันจะคล้ายๆกันแต่คนละความหมายนะคะมาดูในเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัชดากรเป็นภาษีทางตรงประเภทหนึ่งนะคะเช่นเดียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพียงแต่ผู้มีเงินได้เป็นในรูปแบบของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะซึ่งมีบทนิยามเป็นพิเศษจึงต้องเสียภาษีที่เรียกกันว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับความหมายของเงินได้พึงประเมินและประเภทเงินได้พึงประเมินนะคะในเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจึงนำมาใช้นะคะกับภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยนะคะนี้มาดูเรื่องฐานภาษีนะคะฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะโดยทั่วไปได้แก่ฐานกำไรสุทธิและฐานอื่นๆซึ่งคำนวณได้จากรายได้แล้วก็รายจ่ายนะคะของกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีคือเท่ากับกี่เดือนรอบระยะเวลาบัญชีรอบระยะเวลาบัญชีก็เท่ากับ12เดือนนะคะถ้าขาดทุนนะคะก็ไม่ต้องเรียกภาษีเงินได้แต่อย่างใดดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะคะก็และเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีนะคะดังนั้นกฎหมายจึงมีข้อกำหนดบางประการนะคะเกี่ยวกับการคำนวณการหากำไรสุทธินะคะเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะทำให้จำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงกำไรสุทธินะคะตามหลักการบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลก่อนนะคะก่อนที่จะนำกำไรสุทธิดังกล่าวนะคะไปคำนวณภาษีตามอัตราที่กำหนดไว้เป็นอย่างไรบ้างคะพอเข้าใจบ้างไหมนักเรียนนะคะทีนี้เรามาดูนะคะผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนักเรียนว่ามีใครบ้างนะคะผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลก็ได้แก่1นะคะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วไป2นะคะกิจการซึ่งดำเนินการในการค้าหรือหากำไรโดยรัฐบาลต่างประเทศองค์การของรัฐบาลต่างประเทศหรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ3กิจการค้าร่วม4มูลนิธิหรือสมาคมที่มิใช่องค์การสาธารณกุศลนะคะและที่5ก็คือนิติบุคคลที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนดนะคะโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้เป็นบริษัทหรือเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษานะคะอันนี้ก็มีตัวอย่างนิดนึงให้นักเรียนนะคะเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามที่เข้าใจอยู่โดยทั่วไปนะคะอันได้แก่อย่างเช่นบริษัทจำกัดนะคะบริษัทมหาชนจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะพวกนี้นะจะต้องมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนะคะหรือกฎหมายต่างประเทศก็ตามนะคะโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนี้นะคะที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนะคะจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเงินได้ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและนอกประเทศนะคะอย่างเช่นธนาคารนะคะธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะคะซึ่งเป็นบริษัท
มหาชนจำกัดก็จะมีสาขาเยอะมากเลยนะคะเป็นร้อยๆแห่งเลยในทั้งในประเทศก็มีทั้งต่างประเทศก็มีนะคะจะต้องนำรายได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศมาทำไมกันคะนำมารวมกันแล้วก็นำมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่ออะไรเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะจึงต่างกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่คงนำเฉพาะเงินได้ที่เกิดจากแหล่งนะคะแหล่งในประเทศไทยนั้นมาเสียภาษีเท่านั้นนะคะอย่างเช่นธนาคารแห่งโตเกียวจำกัดเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของญี่ปุ่นนะคะที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกนะคะรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะคงนำเฉพาะเงินได้ที่เกิดจากการประกอบกิจการนั้นนะคะของสำนักงานใหญ่นะคะในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศอื่นซึ่งเป็นเงินได้จากแหล่งนอกประเทศไทยนะคะไม่ต้องนำมารวมกับเงินได้ของสาขาในประเทศไทย เพื่อเสียภาษีตามประมวลรัชดากรในมาตราที่66นะคะการเสียภาษีเงินได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็ตามนะคะที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศนั้นทั้งที่จะต้องเสียเนื่องจากการประกอบกิจการในประเทศไทยและไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของสัญญานะคะยืมนะคะสัญญายืมค้ำประกันจำนองจำนำนะคะรวมถึงภาษีพอเข้าใจบ้างไหมเนื้อหานะคะจะเป็นทฤษฎีค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างยากนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาอีกครั้งนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามครูออได้นะคะหรือไม่ก็แอดไลน์ครูมาหรือสอบถามครูโดยตรงก็ได้นะคะตอนนี้เวลายังเหลืออยู่นะคะ20นาทีเดี๋ยวคุณครูก็จะให้นักเรียนทำใบงานสัก1ใบงานนะคะมีใครสงสัยไหมคะนะคะถ้านักเรียนมีสงสัยก็สอบถามคือได้นะคะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ